สวัสด,ดีครับพวกอนผมสปอตเวอร์กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาร่วมสิ่งมีชีวิตในโอวาเลียนั่นเองครับผมก็คือในยุคสมัยที่ชาววาเลียนะครับกำลังเรืองอํานาจอยู่นั้นนะ่ะพวกเขานั้นมีดินแดนของเขานัน้นมีสิ่งมีชีวิตประเภทไหนบ้างนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกันนะสิ่งมีชีวิตในดินแดนโอวาเลียแรกเลยครับก็คือชาววาเลียนั่นเองชาววาเลียนะครับเป็นเผ่าพันธุ์นะครับ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอสซอนตนั่นเองซึ่งพวกเขาจะมีลักษณะเด่นก็คือก็คือจะมีผมสีเงินทองนั่นเองครับผมซึ่งชาววาลเลเลียนก็มีคุณลักษณะที่ต่างจากคนทั่วไปนโดยที่พวกเขานนั้สามารถควบคุมมังกรได้นั่นเองและก็จะต่อมาครับสิ่งมีชีวิตที่สอบก็คือมังกรนั่นเองครับผมมังกรก็เป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นั่นเองครับผมซึ่งมังกรก็จะถูกควบคุมโดยชาววาลเลเลียนนั่นเองว่ากันว่าชาววาลเลเลียน เป็นคนที่มีเวทมนต์บางอย่างนะครับที่สามารถควบคุมมังกรได้ทาให้มีแต่สายเลือดวเลเรียเท่านั้นครับที่สามารถขี่มังกรได้นะตัวต่อมาก็คือไวเวิร์นนั่นเองครับไวเวิร์นในที่นี้นี่มันจะไม่ใช่มังกรแบบที่เราเข้าใจนะครับเพราะว่าไอไวเวิร์นในทั่วไปอะมันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นมังกรขนาดปกติแล้วดังนั้นนะครับไวเวิร์นในจัก,กรวาลเกมออฟตนี่มันจึงมีขนาดเล็กกว่ามังกรทั่วไปหลายเท่าเลยนะครับ w ีไวเวก็ตรงมีสิ่งมีชีวิตที่4นะครับนั่นคือไฟเวิร์มนั่นเองซึ่งไฟเวิร์มตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างเหมือนมังกรน,นะแต่ว่ามันก็จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนหนอนนั่นเองครับผมก็คือมีตัวยาวนะมีแขนขาแต่ไม่มีปีกนั่นเองครับสามารถเจาะทะลุพื้นดินได้นั่นเองครับผมเหมือนตัวหนอนเลยนะสิ่งมีชีวิตตัวต่อมานะครับก็คือไครมีร่านั่นเองซึ่งว่ากันว่าไครมีรานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมมมมมมาาาาาโดดดยยยพ่่่่่่อออขงงงงวววเเเเลลรรรีนนนนนนนัััััััซึะคคกก็็ปสญษณ์แแหผิธชชต้ ตัวต่อมานะครับตัวที่6ก็คือพวกดีมอนนั่นเองครับพวกมันนะครับเป็นสัตว์ร้ายในตำนานนั่นเองที่ว่ากันว่าพวกมันนั้นมีเขาและมีเลือดสีดำนะว่ากันว่ามันจะใช้เสียงนะครับในการหลอกล่อผู้คนและก็สังหารด้วยเหล็กเย็นนั่นเองตัวต่อมานะครับก็คือปรสิตไฟนั่นเองซึ่งปรสิตไฟนะครับว่ากันว่าปารสิตไฟนะครับเป็นผู้สังหารเอเลียทาแกรเรียนนะ ตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายนั่นคือ o อแค t ไรส์นั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นสัตว์ในตำนานนะครับที่มีหัวเหมือนไก่นั่นเองและมีลำตัวเหมือนมังกรนะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกผสมระหว่างมังกรกับไก่นั่นแหละครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรวมสิ่งมีชีวิตในโอวานิเลียสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ